วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ต่อนี้ไปจะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนียกถาเป็นการกล่าวแนะนำเรื่องพวกเรื่องเราที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ได้ขึ้นรวดที่ได้พูดจะยิบยกประเด็นไหนมาชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าการเทศน์และการแสดงธรรมหรือการกล่าวสมโภชนียกถาถ้าองค์ไหนขึ้นไปพูดถ้าจำนวนพวกเราท่านทั้งหลายก็จะต้องได้ฟังนั่งฟังถึงจะมีอายุพรรษามากถ้าให้องค์ไหนขึ้นไปแสดงหรือไปพูดองค์เหล่านั้นก็ตั้งนั่งฟังฟังด้วยความสงบฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจว่าองค์ที่แสดงนั้นจะแสดงพูดในเรื่องอะไรในเรื่องของศีลหรือเรื่องสมาธิหรือเรื่องปัญญาหรือเรื่องทานก็เมื่อองค์นั้นแสดงหรือก็พูดพวกเราก็ฟังเพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวท่านจะชี้แจงเรื่องอะไรให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาว่าเรื่องทานก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละถ้าคนอยู่ด้วยกันมากหรืออยู่ตั้งแต่สององค์ขึ้นไปไม่มีการเสียสละไม่มีน้ำใจต่อกันคนสองคนนั้นมีโอกาสที่แตกแยกแตกร้าวสามัคคีกันผลที่สุดก็ไปคนละทิศละทางเพราะเหตุไรเพราะสองคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันไม่มีทานะคือการเสียสละต่อกันนี่แหละเรื่องทานไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดได้หลายคนเพียงสองคนเท่านั้นก็เข้ากันไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำใจถ้าไม่มีเมตตาถ้าไม่มีการเสียสละให้กันถ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละต้องมีน้ำใจต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนหนึ่งได้อันหนึ่งคนหนึ่งได้อันหนึ่งมีการเสียสละต่อกันคนหนึ่งมีเงินคำทรัพย์สมบัติมีปัจจัยสี่ก็พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่หมู่พวกเพื่อนแบ่งปันให้แก่หมู่พวกเพื่อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่มีความรู้มีสติปัญญาได้รับการศึกษาในวิชาต่างๆที่จะถ่ายทอดวิชาของตัวเองให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ที่ด้อยกว่าวิธีเพราะวิชาอาชีพในโลกนี้มีมากจนนับคณาหาประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนแต่ละวิชาเมื่อเรารู้วิชาไหนเราก็ถ่ายทอดวิชานั้นนั้นๆให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้บางทีก็สอนให้รู้เอาไว้เพื่อประดับสติปัญญาแต่บางเรื่องก็สอนให้รู้เพื่อจะนำมาประกอบวิชาอาชีพเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้ท่านว่าจัดเป็นวิทยาทานในการถ่ายทอดวิชา
ให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้อันนี้ก็คือทานอีกเหมือนกันแล้วก็ธรรมทานก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดคือเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองอันนี้เรียกว่าธรรมทานผู้ที่ให้ก็คือธรรมทานจากนั้นกับผู้รับก็คือรับทานของผู้ที่ให้อันนี้ก็คืออันหนึ่งและอภัยทานก็คือเขามาล่วงเกินเราไม่สบายใจเราก็เอายกโทษให้ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครเพราะถือโทษโกรธเคืองก็เพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่การผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเราให้อภัยเขาเรื่องมันจบไปถ้าว่าเขาเป็นภารชนเราก็ดูแล้วนี่คือภารชนถึงจะให้อภัยแล้วก็ยังก่อกรรมทำเข็นไปเรื่อยๆก่อเวรไปเรื่อยๆอันนั้นเราก็ต้องหนีให้ห่างจากภารชนคนผ่านถ้าเราอยู่ใกล้จะมีแต่ความเดือดร้อนมาหาตัวของเราเพราะนั้นเราต้องหนีให้ห่างหนีช้างหนีเสือหนีสัตว์ก็ให้ขึ้นไปให้พ้นขีดอันตรายถ้าหนีหมาเราก็ขึ้นไปหน่อยหนึ่งหมาก็ขึ้นไม่ได้ถ้าหนีช้างเราก็ต้องขึ้นไปให้พ้นหัวช้างไม้ต้องต้นใหญ่ไม่ให้ช้างทำร้ายเราได้ถ้าหนีเสือเราก็หนีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหนีคนพาลหนีพาลชนให้หนีจุดขอบฟ้าเขาเขียวหนีให้ไกลที่สุดหนีคนผ่านนี่แหละอันนี้คนโบราณเขาพูดอย่างนั้นเพราะหนีคนผ่านพาละชนเนี่ยมันจะพยายามก่อกรรมทำเข็นพยายามก่อเวรเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้อิจฉาพยาบาททั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เก็บกับเราแต่เราก็เนี่ยนะขัดเคืองอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละคือภาละชนถ้าพวกเราเจออย่างนั้นเข้าไปแล้วพยายามหนีให้ห่างอย่าเข้าไปใกล้นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่พวกเราก็ควรให้อภัยทานควรทำใจเอาไว้เพราะเราเกิดมาในโลกนี้จะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นพวกเราต้องทำใจที่เรียนรู้เรื่องของมนุษย์มันมีมากหลากหลายเรื่องของมนุษย์ผู้ที่อิจฉาก็มีพยาบาทก็มีอิจโกรธเคืองให้ก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องทำเรื่องให้เป็นเรื่องก็มีเพราะนั้นเราต้องรู้จักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางการอยู่ด้วยกันหรือว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เราก็ควรทำอย่างไรผู้ที่มีความรู้เราควรจะเข้าไปหาอย่างไรถ้าว่าเขาเป็นภารชนเราก็รู้ชั้นเชิงของเขาเราจะหนีให้ห่างอย่างไรขนาดไหนจึงจะพอเหมาะแต่ละภารชนบางคนก็หนีไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอจะดูคนละมุมกันหรือไม่ใส่ใจกันแล้วก็จบแต่ภาละชนบางคนไม่ได้ตรงนี้ให้ห่างที่สุดอย่างนี้มันก็มีอีกเหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือเราให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบให้หนีจากคนที่เป็นภาละชนแต่ในใจของเรานั้นเราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในส่วนลึกของใจเราเพราะเราจึงไม่อาฆาตเพราะว่าเราได้รับ
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรกับใครถ้าเรามีการจองเวรอยู่เวรจะไม่ระงับเพราะนั้นเราจะไปจองเวรเพื่ออะไรถ้าเราจองเวรใกล้ๆว่าไม่มีที่สิ้นสุดอีลานพันตูกันไปเรื่อยเราจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเราจะไปที่สูงก็ลากขาเอาไว้มาสู้กับเขาเพราะนั้นเวลาเขาจะไปที่ไหนเราก็ลากเขาขาเขาลงมาผลที่สุดก็เลยไปไหนไม่ได้เพราะการจองเวรซึ่งกันและกันเพราะนั้นเมื่อเราได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทว่าเวรจะระงับไม่ได้ถ้าว่ามีการจองเวรกันอยู่เพราะนั้นเราจะไปจองให้โง่ทำไมต้องพยายามให้หนีถ้าเราหนีถึงเขาจะจองก็เถอะเขาตบมือข้างเดียวเมื่อตบไปแล้วเราไม่ตบมือตอบเราไปแต่หนีอย่างเดียวถึงเขาจะจองเวรขนาดไหนเวรนั่นก็ไม่เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาตบมือมาเราหลบก็ตบมาข้างเดียวอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตอย่างนั้นถ้าว่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตจองเวรผูกอาฆาตจองเวรถ้าว่าพระพุทธเจ้าพยายามจองเวรกับพระเทวทัตป่านนี้พระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอะไรเพราะจะต้องต่อสู้กับพระเทวทัตอิรันพันตูกันอยู่ตลอดเกิดชาตินี้พระพุทธเจ้าชนะเทวทัตเกิดชาติหน้าเทวทัตชนะพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเมื่อตัวเองเป็นราชามหาราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยกขบวนทัพไปตีกันอีกพวกลูกน้องบริวารก็ไม่รู้อิโนอิเน่แต่ว่าหัวหน้าทะเลาะกันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตมีแต่พระเทวทัตองค์เดียวผูกพยาบาทอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่หนีมีแต่ทำความดีไปที่ไหนมีแต่ความดีให้อภัยถึงเขาจะทำไงก็ให้อภัยนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อภัยอภัยทานอามิสทานวิทยาทานนี่แหละพระพุทธองค์มีแต่ให้เพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพวกเราควรจะเดินตามแนวแถวพุทธะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้จองกรรมจองเวรกับใครๆทั้งหมดในไตรโลกธาตุเนี่ยเราเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ถอยเป็นผู้ให้อภัยจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีไม่ต้องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครๆก็ทั้งหมดถ้าจองล้างจองผันผูกพยาบาทอาฆาตกันก็เท่านั้นมีแต่ตกต่ำไม่มีใครที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้มาศึกษามาอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทำใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะหลวงพ่อได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราแล้วก็ให้พวกเราศึกษาให้ฟังจากนั้นก็กลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังว่าการที่เราอยู่ด้วยกันกับเพื่อนมนุษย์โลกเราจะผูกพยาบาทหรือว่าเราอิจฉาเราไม่ให้อภัยเราไม่ยอมเสียสละอย่างนี้นั่นแหละเราก็เราอยู่กับคนพาลพาลชนอย่างนี้เราอยู่กับบัณฑิตเราควรทำตนอย่างไรเราเป็นอยู่กับภาลชนเราควรทำตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้ปัญญารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปอยู่ณสถานที่ใด
เอาตัวรอดได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดทั้งหมดเพราะเหตุไรเรารู้แล้วว่าการทำอย่างนั้นมันไม่เป็นผลดีมีแต่ตกต่ำนี่แหละอันนี้ก็คือฐานะคือการเสียสละที่หลวงพ่อได้กล่าวคือศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเรียกว่าความขัดเคืองในจิตในใจแต่ว่าเมื่อเราได้รับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตรวจตราดูเราไปโกรธเขาเพื่ออะไรมันได้อะไรเราไปผิดศีลไปฆ่าเขาทำไมไปขโมยเขาเพื่ออะไรคือสำรวมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคนมีศีลแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเขาคงจะไม่ขโมยของเราแน่ไม่เบียดไม่บังของเราแน่ไม่คิดฆ่าเราแน่เคารพสามีภรรยาลูกหลานของเราแน่ไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเราแน่ไม่ดื่มสุราให้เป็นที่รำคาญหรือว่าขาดสติแล้วยับยั้งไม่อยู่รังแกเบียดเบียนขึ้นมาได้ถ้าคนเมาสุราเมาของเสพติดคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ่งยาม้าอันนี้ก็คือคนมีศีลคนมีศีลไปณสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษย์ชาติทั้งหมดพูดอย่างนั้นได้เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ถึงเขาจะไม่มีศีลแต่คนที่มีศีลเข้าไปเขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจถึงเขาจะอิจฉาพยาบาทในใจส่วนลึกแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นคนนี้เป็นผู้มีศีลเขาก็ยังตายใจเขาก็ยังสบายใจกับคนคนนั้นแต่ถ้าว่ารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีศีลนะตัวเองก็ไม่มีศีลแต่คนนั้นก็ไม่มีศีลอีกนั่นละทีนี้ผลที่สุดก็จะต้องเตรียมสัตราอาวุธป้องกันตัวละมันไม่รู้มันจะมาไหมไหนนี่แต่ถ้าว่าคนนั้นเป็นผู้มีศีลถึงเขาจะโกรธโมโหโกธาอย่างไรเขาก็ไม่คิดเขาจะไม่ทำความชั่วเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้สำรวมกายวาจากันเป็นเขาเป็นผู้มีศีลในแต่ศีลคุ้มครองโลกศีลทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขศีลมีอยู่ในกลุ่มใดบุคคลใดยุคใดสมัยใดคนมีศีลไม่มีวินัยยุคนั้นสมัยนั้นคนกลุ่มนั้นบุคคลนั้นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขในยุคสมัยนั้นนี่แหละศีลคุ้มครองโลกถ้าคนไม่มีศีลแล้วไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระแวงแคลงใจกันอยู่ตลอดเพราะนั้นศีลพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกอย่างมากเรื่องทานไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมีการเสียสละต่อกันเรื่องศีลก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความชั่วเสียหายแต่ในเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งแต่พวกเราท่านทั้งหลายโดยมากจะไม่ค่อยไม่ให้ความสำคัญเพราะไม่รู้ว่าเรื่องสมาธิเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเพราะน้อยคนที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมีแต่สอนวิชาอาชีพอย่างอื่นแต่สอนวิชาทางสมาธิทางด้านจิตใจเนี่ยไม่ค่อยมีจะมีใครสอนถ้าใครจะมาพูดขึ้นมาในขณะลักษณะลอยๆหรือสอนไอ้พอพูดขึ้นมาไอ้คนที่กิเลสกับธรรมเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่เป็นมันไปด้วยกันไม่ได้
พูดแล้วแบบง่ายๆดำเหมือนกับดำกับขาวอย่างนั้นน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้พอพูดธรรมะขึ้นมามันคว้างหูทันทีทำไมแต่ที่ธรรมะเนี่ยเป็นทำให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขแต่เรื่องสมาธิทำให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขแต่พูดสมาธิขึ้นมาแล้วมันขวางเว้นเสียแต่คนคนนั้นกลุ่มนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องจิตภาวนาพ่อพูดเรื่องภาวนาเนี่ยพวกเราฟังกินดีฟังเพราะอะไรเพราะเราอยากจะฟังเรื่องเนี้ยเรื่องสมาธิเนี่ยแต่ว่าคนพูดธรรมดาเราไปในสถานที่ที่ว่าคนไม่สนใจเรื่องจิตภาวนาเราไปพูดขึ้นมาไม่ได้นะขวางเขายิ่งกว่าหมาฆ่าปังเขาหลามนะมันขวางเขาแต่ถ้าว่าคนมีธรรมหรือว่าคนได้ศึกษาและอยากจะรู้เรื่องภาวนาเนี่ยพออธิบายให้ฟังเท่านั้นหูผึ่งทันทีนะอยากจะฟังเรื่องสมาธิที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยเป็นเปลือกเป็นกระพี้แต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจเป็นแก่นเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือการเรียนรู้ปริยัติก็คือพระไตรปิฎกคือปริยัติในเมื่อเราเรียนรู้ในปริยัติแล้วเรานำมาปฏิบัติในเมื่อเรานำมาปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมผลแห่งการปฏิบัติก็คือเราได้รับผลแห่งความสุขนี่แหละอันนี้คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาก็พยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสมาธิเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมาถึงสมาธิทำจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้แน่วแน่จิตใจให้เป็นหนึ่งเราจะทำอย่างไรจะทำจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งได้อันนี้เราก็ต้องศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างไรบรมครูของพวกเราท่านก็นั่งสมาธิเนี่ยทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเหมือนพระประธานที่พวกเรามองเห็นต่อหน้าของพวกเราเนี่ยนี่แหละคือท่านนั่งสมาธิแต่เราเห็นอากัปกิริยาของท่านนั่งในร่างกายของท่านนั่งอย่างนี้แต่ส่วนจิตใจของท่านนึกคิดอะไรเนี่ยถ้าท่านไม่บอกให้ฟังเราก็ไม่รู้ท่านก็บอกว่าในขณะที่ท่านนั่งอย่างนี้แล้วนั่งขัดสมาธิแล้วท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอยู่ที่ปลายจมูกนั้นนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นเรามาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเองอย่างหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนจิตญาณจิตของท่านก็จะให้นั่งภาวนาอย่างพระพุทธรูปนั่งที่พระพุทธปฏิมากรนั่งแต่ท่านก็ให้นั่งสมาธิแล้วท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทเพิ่มพุทโทเข้าไปอีกแต่ทำไมท่านจึงไม่ทำเหมือนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านแต่ก่อนท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเหมือนกับทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าพาดำเนินแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้สำทับกำหนดกรรมฐานด้วยนะให้กรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
ให้มีที่ยึดด้วยให้ยึดพุทโธเป็นหลักด้วยให้ทำอย่างนี้นะเพราะนั้นหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามทีแรกท่านก่อนกำหนดธรรมดาจิตใจก็ลดเล็ดลอดออกไปให้พอมีช่องว่างทำให้จิตใจของท่านลดเล็ดลอดออกหลุดออกไปได้ง่ายแต่ได้ท่านก็มาเอายึดกรรมฐานว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธจากนั้นเวลาปัดกวาดก็เวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธเวลาเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธให้ครับอากับกิริยาทุกอย่างมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเองตลอดคล้ายๆว่าบริกรรมพุทโธตลอดพุทโธติดกับจิตอยู่กับจิตกับใจตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละสามวันหลวงตาทำมาสามวันใจสงบรวมเลยทีเดียวแต่สองวันแรกโอ้สู้อย่างอุตรดสู้อย่างมากๆแต่พอถึงวันที่สามรู้สึกว่าเบาบางคล้ายๆว่าสงบลงแต่จริงที่มันต่อต้านเริ่มสงบลงจากนั้นก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นจิตของหลวงตาก็เลยรวมสงบลงได้พอรวมสงบลงได้ท่านก็เชื่อมั่นในตนเองว่าบัดนี้ไม่เสื่อมเรารู้จักวิธีการเดินสมาธิแล้วรู้จักวิธีการเดินมรรคแล้วแต่ก่อนไม่มีแต่เสื่อมได้ขึ้นมาแล้วก็เสื่อมหายไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่เพราะจิตใจเสื่อมทุกข์มากแต่บัดนี้เราบริกรรมอย่างนี้แล้วไม่เสื่อมท่านว่านั่นแหละท่านรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้ฟังเอาไว้นี่แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราเวลานั่งสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนั่งคัดสมาธิเรียบร้อยแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านให้นั่งเหมือนกับเรานั่งอย่างพระประธานเป็นตัวอย่างพอนั่งเสร็จแล้วหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทโธพุทโธในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็ทำจิตใจให้ใจของเราให้รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันเป็นสองรูปธรรมและนามธรรมเห็นได้ชัดจุดนี้เมื่อจิตใจรวมสงบถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบนะเราจะแยกไม่ออกทางวิทยาศาสตร์เขาก็วัดสมองสมองเป็นตัวค้นคิดสมองเป็นคนคิดแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันมาตั้งอยู่บนศีรษะของพวกเราสมองก็เข้ามาก็เล่นคอมพิวเตอร์อยากจะให้พูดเรื่องอะไรอยากจะให้ทำอะไรอยากจะให้คิดอะไรอยากจะให้เดินไปที่ไหนสมองเนี่ยรับรู้ทั้งหมดใครพูดเรื่องอะไรสมองนี่รับพอรับแล้วก็ใจก็รับรู้จากสมองจากนั้นใจก็ส่งมาผ่านสมองสมองก็แสดงทางกายทางวาจาอยากจะพูดให้พูดเรื่องอะไรจะแสดงอากายทำกับกิริยาอย่างไรหมัดมวยหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหรือทำกับกิริยายกมือไหว้หรืออะไรเนี่ยใจของเราสั่งสั่งร่างกายให้ทำอะไรนี่แหละอันนี้แต่จุดนั้นทางวิทยาศาสตร์หรือว่า
ทางการแพทย์เขามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าในท่านนั่งสมาธิที่โคลนต้นโพนะจิตสงบลงไปแล้วท่านเห็นท่านรู้รายว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดพระพุทธองค์ยืนยันตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดนั่นคือใจดวงนามธรรมนั้นตัวนั้นแหละมาไปเกิดในภพภูมิต่างแต่ส่วนร่างกายนี่แตกตายสู่ดินน้ำลมไฟแน่เพราะร่างกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินคือกระดูกผมกระดูกในร่างกายของเรากระดูกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือธาตุดินธาตุน้ำก็คือเลือดปัสสาวะในร่างกายของเราธาตุลมลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟคือทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนี่แหละเราเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ในร่างกายของเราแต่ว่าธาตุใดธาตุหนึ่งแตกสมัคคีกันไม่กลมเกลียวกันธาตุไฟดับตัวเย็นเฉียบร่างกายนี่กับหมดสภาพถ้าลมหมดลมไม่เข้าลมไม่ออกร่างกายนี่ก็หมดถ้ากระดูกแตกไปหมดร่างกายนี่ก็หมดสภาพธาตุดินส่วนธาตุน้ำก็เหมือนกันถ้าเลือดมันแห้งถ้าเลือดมันหมดสภาพธาตุปดน้ำปัสสาวะมันไม่ปกติแปลว่าร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นร่างกายนี่อยู่ได้ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผสมประสานกันอยู่แล้วก็กลมกลืนสามัคคีกันอีกต่างหากถ้าว่าธาตุน้ำไม่สามัคคีกับธาตุดินธาตุดินไม่สามัคคีกับธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี่ก็ต้องแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟหมดสภาพส่วนจิตใจจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาประคับประคองได้เพราะว่ามันผิดปกติเหมือนกับรถถ้ารถของเราอยู่ในสภาพพร้อมที่จะติดสตาร์ทเครื่องได้มันก็ไปได้แต่ถ้าวันรถมันหมดน้ำมันหมดน้ำโชเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็ดีเถอะมันขับไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ารถมันหมดสภาพมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันแต่ถ้าว่ารถคันนี้สมบูรณ์โชเฟอร์เข้าไปก็ขับโชเฟอร์คืออะไรคือใจเข้ามาสั่งการเข้ามาอยู่สมองสั่งการจะให้เดินอะไรจะให้พูดยังไงจะให้ทำยังไงกายของเราก็ทำได้จะให้เดินไปทางไหนเดินไปผิดที่ไปทางเบรกถ้ามันขี้เกียจเหยียบคันเร่งจะให้มันไปทางไหนหมุนพวงมาลัยมันอยู่กับใจทั้งหมดท่านว่าสำเร็จแล้วด้วยใหญ่เพราะนั้นพวกเราถ้าหากว่าศึกษาให้ดีแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งนะถึงใจของเราจะทะนุถนอมกอมเกาเลี้ยงดูดีขนาดไหนเลี้ยงดูร่างกายนี่แต่ร่างกายนี่ยังเป็นอื่นเสมอนะไม่คุ้นเชื่องกับใจเลยไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บผลที่สุดมันไม่ให้ตายมันก็จะต้องตายจากใจใจจะเป็นทุกข์มากในขณะที่ร่างกายจะแตกแยกนั่นนะเพราะอะไรเพราะใจของเราเนี่ยทนุถนอมมาตั้งแต่วันเกิดอยู่กับร่างกายว่าร่างกายของเราเป็นของเราแท้ๆอยู่ในใจของเรานะนึกนี่คิดเมื่อไรกับใจของเราใจแท้ๆร่างกายของเราแท้ๆบ้านของเราแท้ๆแต่ว่าร่างกายนะมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นของเรานะมันพูดยังไงมันก็เฉยเหมือนกับรถเราเอารถออกมาจากอู่หาเงินไปซื้อรถมาจากอู่ออกมาจากอู่ขี่ออกมาแล้วในใจของเราก็รู้ว่าโอ้โหรถของเรารถของเราแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นรถของเราจริงๆแต่รถมันไม่ได้ว่าข้าเป็นรถของคุณนะข้าเป็นผ้ามารับใช้ของคุณนะ
รถมันไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเราไปให้ความสำคัญมันมันก็ลดออกก็ขับมาแต่หมดน้ำมันมันก็หมดหมดน้ำมันก็หมดพอที่สุดหมดสภาพมันก็หมดอีกเหมือนกันแล้วใครเป็นคนทุกข์ล่ะจ๊ะรถเป็นคนทุกข์ใช่ไหมเพราะเรามารับใช้คนเราก็เลยเป็นทุกข์รถมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่แหละใจนั่นน่ะเจ้าของรถเนี่ยนะเป็นทุกข์เถอะพอขับรถไปขับรถมายิ่งติดขับเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งเป็นที่พอใจใจตรงเนี้ยพอใจกับร่างกายเป็นที่พอใจอย่างสุดสุดซึ้งแต่ในกายหนึ่งเฉยไม่ได้ให้ความอะไรผลที่สุดพอหมดน้ำมันสายพานมันหลุดเบรกมันแตกแล้วพอหมดรถหมดสภาพเพราะใช้มานานทีนี้ทำยังไงร่างกายใจของเราก็นั่นทุกข์แหละทีนี้เพราะไม่รู้จะซ่อมยังไงถ้าจะซ่อมหรือช่างซ่อมก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันผุไปหมดแล้วเครื่องสูบของมันก็เป็นสนิมเกิดกระไปหมดแล้วทะลุแล้วหมดโอกาสที่จะซ่อมแล้วรถคันนี้ก็จอดไปไม่ได้หัวในสุดใจจะทำยังไงในเมื่อมันซ่อมไม่ได้แล้วไปหาช่างซ่อมที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะรถมันหมดสภาพใช้มานานซ่อมไม่ขึ้นไม่รู้จะเอาอะไรมาซ่อมมันซ่อมตัวนี้ก็เสียตัวนั้นซ่อมตัวนั้นก็เสียตัวนี้พอที่สุดมันหมดสภาพจริงๆไม่รู้จะทำไงมันเดินไม่ได้มันไปไม่ได้ตัวเองคือใจก็ต้องหนีแต่ทิ้งรถทิ้งร่างกายนี่แหละไอ้ตัวที่ทิ้งร่างกายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าว่าจุตูปปาตยานการจุติและการตายของสรรพสัตว์พระองค์ให้ความสำคัญจุดนี้มากเหมือนกันถ้าคนออกจากร่างไปแล้วไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เตรียมบุญไม่ได้เตรียมกุศลเอาไว้ไม่ได้ทรงสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้พอหนีออกจากร่างกันหนีออกไปแบบไม่ตั้งใจหนีไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าตัวเองจะตายไม่คิดว่าตัวรถคันนี้จะหมดสภาพพอออกจากรถคันนี้แล้วก็นั่นแหละใจดวงนั้นน่ะจะหาความผาสุกไม่ได้เพราะใจตรงนั้นโซเฟอร์คนนั้นไม่มีเงินโซเฟอร์คนนั้นไม่ได้คิดในขณะที่ขับรถคันนี้ก็มีแต่เพลิดเพลินสนุกสนานเที่ยวเตร่ร่อนไปเลยไม่ได้คิดว่ารถคันนี้จะหมดสภาพไม่คิดว่ารถคันนี้จะจอดไม่คิดว่ารถคันนี้จะตายพูดง่ายๆแต่ผลที่สุดรถตายรถปลดสภาพเมื่อรถปลดสภาพแล้วร่างกายร่างรถปลดสภาพใจของเราทำยังไงเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้นี่แหละจุดนี้แหละสำคัญพระพุทธเจ้าว่าจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ถ้าพวกเราได้ขับรถคันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนว่าอย่าประมาทนะถึงจะมีรถคันนี้ก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายนี่นะอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าจะตายนะมันบอกไม่ได้ทั้งนั้นแต่ขณะยังมีชีวิตเราก็ใช้มันได้ถ้าของเขาถ้ามันจะทำได้แต่ถ้าว่ามันเจ็บป่วยรถมันตายหรือว่ามันหมดติดเครื่องได้ก็จริงอยู่แต่เท้ามันหลุดนะล้อรถมันหลุดนะอย่างเนี้ยเราจะไปได้ไหมไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ทั้งที่มันติดเครื่องอยู่เพราะล้อรถมันหลุดนี่ก็เหมือนกันเราก็พูดได้ทำอะไรได้แต่เราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายบางส่วนมันทุพพลภาพมันเดินไม่ได้มันหมดสภาพทั้งที่เราก็ยังไม่ตายยังพูดได้อะไรได้แต่ไปไม่ได้นี่แหละลักษณะร่างกายของเราหนึ่งเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบแต่ว่าคนขับรถน่ะ
ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเราตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อรถคันนี้หมดสภาพนะร่างกายหมดสภาพใจตอนนั้นล่ะจะได้รับความทนทุกข์ทรมานไม่ขาดไม่คิดเลยว่าร่างกายนี้จะหมดสภาพข้าก็ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ออกจากนี้เราจะไปไหนนี่แหละถ้าเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรากั้นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนที่ทำให้ไม่สูญก็คือใจของเรานะมโนคือใจคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้แหละไม่ตายถ้าเราออกจากร่างนี้ไปแล้วนะถ้าเรามีทุนเรามีเงินเรามีบุญกุศลบุญกุศลก็เข้าสู่ใจของเราเราก็ไปซื้อรถคันอื่นอีกได้อย่างสวยงามแต่ถ้าเราชำระใจของเราทีนี้โซเฟอร์ของเราดูแล้วที่เราไปพบภูมิต่างๆเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสโลภโกรธหลงเราชำระกิเลสออกซะกิเลสภายในใจของเราโลภโกรธหลงไม่มีใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นเลยใจของเราไม่มาจะไม่มาเกิดอีกเพราะใจของเรารู้เท่ารู้ทันแล้วใจของเราเป็นพระอรหันต์แล้วนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันก็ไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตัวใครตัวเราในวันจุดนั้นสามีภรรยาช่วยไม่ได้ทั้งนั้นลูกศิษย์ลูกหาช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยไม่ได้อัตหิอัตโนนาโถตนแลปิติพึ่งของตนโกหินาโถปโรสิจาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้านอกจากตัวของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่ริเริ่มต้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทานมีการเสียสละถ้ามีน้ำใจต่อกันให้อภัยทานอมิตรทานธรรมทานวิทยาทานโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรามีทานทานะคือเสียสละจากนั้นก็มีต้องมีศีลให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องทางด้านจิตใจเป็นเรื่องนามธรรมมองไม่เห็นเปรียบเทียบให้เห็นให้ชัดเจนก็คือมองให้เห็นเป็นวัตถุขึ้นมาก็คือรถกับคนขับรถถ้าเราทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกนั้นแต่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจคือตัวนามธรรมที่มองไม่เห็นสำคัญกว่าร่างกายเหมือนกับคนเรานั่นเรามีเงินไปซื้อรถแต่ซื้อรถกับราคากับจริงอยู่แพงอยู่แต่ว่าคุณค่าของรถจริงๆผู้ที่จะประคับประคองจริงๆก็คือโชเฟอร์คือเจ้าของของรถเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องโชเฟอร์มากกว่ารถเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำกันกรองไตรตรองเหตุและผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกเราก็จะวางตัวถูกยึดอะไรก็จะไม่ยึดมากรักอะไรจะไม่รักมากโลภโกรธหลงอยู่ในจิตในใจของพวกเราพวกเราก็จะวางถูกที่ถูกทางพวกเราจะมีแต่ความสุขความสบายใจรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเขารู้จักเรารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งเขาไม่ทิ้งเราก็ต้องทิ้งร่างกายจะต้องทิ้งเราถึงเราจะรักขนาดไหนร่างกายมันก็ไปตามสภาพของมันเพราะนั้นเราต้องทำใจไว้ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติไว้เพียงเท่านี้